สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาวเรียวโกะทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่ติดตาม YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเอาคันบิ้วตัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้าสั่งเอาไว้นะครับสำหรับงานปลาบึกงานหน้าดินนะครับเป็นรหัสโมเดลในรุ่นของเรียวโกะอีโก้นะครับความยาวของคันตัวนี้นะครับจะอยู่ที่5ฟุต6นะครับ PE68 มาเดี๋ยวเรามาลองดูดีเทลของตัวคันกันก่อนว่ารุ่นนี้ดีเทลเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นคันสั่งบิ้วจากทางลูกค้านะครับลักษณะตัวคันรวมๆเดี๋ยวผมให้ดูรวมๆก่อนนะครับเป็นคันสปินนิ่งนะครับประกอบชุดเป็นไกด์ฟูจิหรือซีทฟูจินะครับสีคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นสีม่วง2คลิปนะครับม่วงเทากับม่วงคลิปนะครับเดี๋ยวลองมาดูที่ตัวตูดกันก่อนนะครับตูดที่ใช้นะครับจะเป็นตูดแฉกของฟูจินะครับตูดเซตนี้ขอโฟกัสนิดนึงลักษณะตูดแฉกแบบนี้นะครับเป็นตัวบ่วงนะครับสำหรับใส่เข็มขัดใส่อะไรพวกนี้นะครับตัวแหวนนะครับจะเป็นแหวนสีทองนะครับตามด้วย EVA ลักษณะของลายดิ้นได้นะครับสามารถดูจากในคลิปนี้ได้เลยลายดิ้นได้ที่เห็นนะครับเดี๋ยวขอโฟกัสให้มันใกล้ๆชัดๆนิดนึงลายดิ้นได้ที่เห็นนะครับก็จะมีหลังจากแหวนนะครับจะมีได้สีดำนะครับพันรองพื้นนะครับแล้วก็ตามด้วยคลิปม่วงและม่วงเข้มนะครับจะเห็นตามคลิปนี้เลยนะครับสีตรงนะครับตัวนี้พันลายลักษณะนี้ทั้งคันนะครับคันตัวนี้ลายตัวนี้ลูกค้าก็พิจารณากันว่าชอบสีไหนแบบไหนนะครับส่วนเวทกลางนะครับจะเป็นงานอลู CNC แหวนอลูนะครับแหวนสีทอง EVA นะครับแล้วก็แหวนเวทจะมีอยู่ด้วยกัน2วงนะครับประกบเข้าหากันนะครับแบบนี้สีทองงาน CNC ตรงนี้ไม่คมนะครับไม่มีความคมนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าเนื้อกันนะครับEVA ดำนะครับแหวนทองนะครับตามได้สีดำคลิปม่วงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นม่วงเทาเนาะสีนี้นะครับสติ๊กเกอร์เรียวโกะสีทองนะครับป้ายทองเคลือบน้ำยาอย่างดียังไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับชุดนี้ลักษณะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับขึ้นใหม่ทุกคันนะครับตัวนี้EVA ยางดำนะครับตัวนี้บอกเลยว่าแข็งครับจิกแล้วเนื้อไม่เป็นรอยนะครับตัวนี้แหวนสีทองนะครับขั้นระหว่าง EVA กับ Receipt นะครับ Receipt ชุดนี้จะเป็น Receipt คัน Spinning นะครับของ Fuji นะครับชุดนี้ Receipt Fuji ปลอก Fuji มีแหวนกันคลาย1วงนะครับเป็นแหวนอลูสีทองดีซีที่ใช้นะครับจะเป็นเบอร์20นะครับแหวนตัวนี้กันคลายนะครับเสร็จแล้วเวลาเราประกอบลอกนะครับสำหรับลอกที่มีขาใหญ่ๆนะครับมันจะล้นบริเวณนี้ออกมานะครับถ้าไม่มีตัวนี้มันจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมลองใส่ลอกให้ดูนะครับไม่เห็นกันถ้าลอกปกตินะครับตัวนี้จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่แน่นนะครับแล้วก็ตามด้วยปิดด้วยกันคลายนะครับเวลาเราเล่นอยู่เนี่ยรีซีตัวนี้มันก็จะหมุนตามได้นะครับตัวนี้เราก็หมุนให้ตึกนี่คือเสร็จแล้วลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเนาะดีซีทเบอร์20ขออนุญาตถอดก่อนนะครับEVA for grip ด้านบนนะครับ
EVA Forgive ด้านบนสีดำนะครับไซส์นี้นะครับจับพอดีมือนะครับตัวนี้แหวนปิดด้านบนนะครับจะเป็นสีทองนะครับตามด้วยคลิปดินได้สีดำและม่วงนะครับเป็นสีมีทั้งหมด3สีนะครับคันตัวนี้โก้นะครับสติ๊กเกอร์อีโก้ Southern Parallel สติ๊กเกอร์ของคันนะครับจะระบุเอาไว้ว่า561ความยาว5ฟุต6นะครับเป็นคันท่อนเดียว S ทับ4หมายถึงว่าสปินนิ่งหรือเบสคาสติ้งนะครับการพัฒนาการทำสำหรับคันบิ้วนะครับที่เป็นแบงค์เกาหลีนะครับจะใช้รหัส SC รัวเวทหมายถึงน้ำหนักเหยื่อนะครับที่ใช้ตีนะครับหรือแบกน้ำหนักตะกั่วเหยื่อจิ๊กอยู่ที่300ถึง500กรัมนะครับลาย PE หมายถึงสาย PE ที่เราใช้นะครับรองรับกับคันตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ที่ PE 6หรือ8นะครับระบุความแข็งของคันดูจากเวทน้ำหนักเหยื่อนะครับเอ็ดอินเกาหลีหมายถึงแบงค์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็เอาเข้ามาบิ้วในประเทศไทยนะครับตัวนี้ไม่ใช่งานจีนนะครับโอเคจุดต่อมานะครับสำหรับคันบิ้วทุกคันนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นไกด์ฟูจิหรือใช้เป็นไกด์เกาหลีซิกนะครับไกด์เกาหลีซิกลักษณะวงไกด์นะครับจะเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์เหมือนกับตัวฟูจินะครับส่วนตัวเฟรมก็จะเป็นเฟรมสแตนเลสสีจะเป็นกันสโมกนะครับสำหรับไกด์โคเรียซิกนะครับแต่ในรุ่นนี้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นไกด์ของฟูจิประมาณนี้นะครับไกด์ตัวแรกที่ใช้นะครับเป็นตัวนี้เบอร์30นะครับKW เบอร์30ไกด์ตัวที่2ที่ใช้นะครับจะเป็นฟูจิเหมือนกันตัวที่2ที่ใช้นะครับจะเป็นฟูจิ KW เบอร์25ตัวที่3นะครับเป็นฟูจิเช่นกัน KWเบอร์16นะครับไล่มาก็จะเป็นเบอร์12เบอร์10ทิปท็อปนะครับจะเป็นฟูจิเบอร์10เหมือนกันนะครับลักษณะของท็อปนะครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับบริเวณท็อปนะครับขาเฟรมเส้นนี้นะครับปกติจะถ้าเป็นคันตกสวายทั่วไปนะครับขาเฟรมด้านบนจะอยู่ด้านบนนะครับแต่ตัวนี้จะช่วยลดการพาดของตัวสายนะครับทำให้สายขาดเราก็เลยสลับใช้มาไกลตัวนี้นะครับเป็นท็อปเบอร์10นะครับสายมีอีกแน่นอนรุ่นนี้โอเคอันนี้คือคันโดยรวมทั้งหมดนะครับสำหรับรุ่นเรียวโกอีโก้นะครับหากใครสนใจนะครับสามารถสั่งผลิตได้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านใดที่ได้ดูคลิปนี้นะครับหากสนใจสั่งผลิตสามารถสั่งได้ครับติดต่อทางบริษัท TRY Fishing Tackle จำกัดนะครับหรือไลน์เข้ามาได้ที่ ID ของทางบริษัทนะครับ TRY GAI นะครับตัวนี้สวยๆงามๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอจบการรีวิวคันสปินนิ่งรุ่นเรียวโกอีโก้นะครับสำหรับคันบิ้วสวยๆก็ขอบคุณครับคลิปนี้สวัสดีครับ